เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่โรยด้วยหิมะไม่มีดวงจันทร์เลยอ่ะดวงจันทร์ก็ไม่มีคิดว่า3 ทุ่มแล้วนะเพราะเมื่อกี้เดินออกมาก็2:58เมื่อวานกะเย็นวันนี้กะเย็นแล้วก็พรุ่งนี้ก็กะเย็นแล้วก็มาลืนเนี้ยกะว่าจะไม่เข้าไม่ใช่แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ในตาราง5 สัปดาห์ก็ทำเสาร์อาทิตย์2 สัปดาห์ก็สัปดาห์หน้าก็ทำจันทร์พุธพฤหัสหยุดอังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์สวยนั่นอะซูมไม่ได้อะวะนิ้วเดียวเนี่ยใช้มือเดียวจะสั่นๆหน่อยเพราะเดินสั่นอันนี้ก็ฝนตกนะเนี่ยแล้วก็บวก1น่าเกียดมากเลยว่าวันพฤหัสอ่ะใช่ไหมวะศุกร์หรือพฤหัสลบ 15 องศาแล้วก็บวกองศาแล้วก็บวกหิมะเปียกก็ตกมันก็เลยเป็นอย่างนี้หิมะเปียกก็คือหิมะที่มันไม่ค่อยหนาวที่มันแบบว่าลบ 1หรือว่าบวกองศาบวกต้นเนี่ยมันก็จะเปียกอย่างเงี้ยมันก็ปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะนะแต่มันก็จะละลายไวเพราะว่าอากาศไม่ติดลบเพราะเย็นมือแล้วเนี่ยถึงบ้านแล้วอ๋อไฟดับพอดีเลยเพราะว่าไฟอ่ะตั้งเวลาตอน3 ทุ่มก็จะดับไฟกระพริบอ่ะจักรยานนี่ปั่นไม่ได้เลยมาเปิดให้ดูว่าวันนี้ของอะไรมาอันนี้มาส่งที่บ้านแต่แกะไปแล้วนะเพราะว่าสั่งอันนี้เป็นครั้งที่2ที่สั่งจากเว็บอัพโพแฮมใช่แต่รอบนี้สั่งน้อยกว่ารอบที่แล้วน้อยนึงเพราะว่าไม่ดูสิเพราะสั่งใกล้จะหมดใกล้สิ้นเดือนละสั่งอันนี้มาอุ๊บสั่งเหมือนแบบเดิมอ่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็แบบนี้มา2 กล่องมันเป็นเจลเล่แบบแข็งหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็ใช้ความหวานจากย่าหวานคล้ายๆหมากฝรั่งจะเป็น ลูกอมที่แบบให้ลมหายใจชื่นก็หมด101นอนเนี่ย214.5มันถูกกว่าร้านค้าก็เลยสั่งแล้วก็อันนี้เสื้อกันหนาวของพี่คิดสั่งให้เป็นของขวัญวันอะไรวะคริสต์มาสแต่ต้องแกะดีๆหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าไซส์นี้ใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเนี่ยคอยดูปุ๊บว่าอบใครจะห่อสยองมันเซรั่มนะที่บ้านอันนี้ซื้อยี่ห้อถูกหน่อยตัวละ600ตัวนี้เพราะว่า 2-3 เดือนเนี่ยบริหารรายจ่ายไม่ค่อยได้นะโอ้ยกระดาษร่วงมันก็มีกระดาษบอกว่าสั่งอะไรแล้วก็ส่งคืนยังไงนี่ไงก็ซื้อนี้ให้พี่คิดด้วยเรียกว่าอะไรล่ะ
อุ่นๆลองคือลองทำต่อไปดินนะสูว่ารองเท้าคู่ใหม่แกไม่มีมันไม่อุ่นก็เลยซื้อนี้เพิ่มอันนี้ไม่แพงนะอันนี้แค่คู่ละ25โครนตอนแรกมาซื้ออะไรให้เยอะกว่านี้แต่ตังไม่มีใกล้ที่เหลือแล้วไซส์นี่เป็นไซส์ที่แปลกๆเขาเขียนว่า C68 อะไร C50 อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันเสื้อกันหนาวตอนนั้นพี่คิดใส่ได้พอดีเลยเพราะว่ามันมีรีแฟกข้างในเนาะเดี๋ยวพาไปดูเพราะแฟนเอาไปละซื้อมันเป็นแบบเนี้ยเราก็มีรีแฟกด้านหลังแล้วก็มีซิปด้านในแค่ใส่ได้พอดีเลยเพราะว่าตัวเก่าอ่ะแบบมันเริ่มฟิตแล้วเพราะว่ารูดซิปปุ๊บแล้วใช่ไหมแบบก้มไปข้างหน้าก็ไม่ได้เลยเพราะมันฟิตเปียแล้วก็เลยซื้ออันใหม่ให้นางไม่งั้นนางจะใส่เสื้อของอะไรนะเสื้อของใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแล้วมันไม่ได้ไงเพราะว่าในอากาศหนาวหนาวก็คือแบบมันหนาวถึง25ก็มีนะหนาวลบ10ลบ15ลบ25อะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ แล้วมันเป็นไซส์ C58 เขามีสูงสุดถึง C60 ไงแล้วเราก็รอไซส์ C60 มันหมดไงมันมีแต่สีอื่นใช่ไหมซึ่งไม่สวยก็เลยเอาตัวนี้มาลองแล้วก็ไอเนี่ยที่พื้นเนี่ยเพราะว่ารองเท้าคู่นั้นนางอ่ะไม่มีบุขนไงก็เลยกลัวหนาวตอนแรกว่าจะซื้อถุงเท้าคนแกะให้เนาะงบไม่พอเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วตั้งจำนวนแล้วตังค์นางนี่หมดไปแล้วเนี่ย 2-3 เดือนมาเนี้ยช็อตกันมันไม่ช็อตนะคือถ้าช็อตนี่คือแบบกินมาม่ากินเกลืออะไรใช่ไหมแต่มันไม่ขนาดนั้นเพราะว่าในตู้กับพงตู้ข้าวยังไงวะในช่องแช่แข็งหรือว่าในตู้เย็นอ่ะตุนของกินไว้ตลอดไงแล้วก็พวกของแห้งอะไรเงี้ยก็เต็มบ้านเลยใช่ไหม มันก็ไม่ช็อตแต่แบบบางครั้งอย่างเงี้ยอย่างพี่คิดอย่างเงี้ยเงินแบบมันหมด1เดือนที่แล้วเอ้ยเดือนนี้สินางหมดก่อนเงินเดือนออกแบบสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ดอกไม้น้ำมันนางก็มีเต็มถังแล้วมันก็ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือแบบไม่มีตังเก็บเนี่ยตั้งแต่ย้ายบ้านมาเพราะว่าก็ซื้อนู่นซื้อนี่ตลอดซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่ซื้อเครื่องล้างจานใหม่เครื่องล้างจานเพิ่งพังแล้วเราก็รถใหม่แล้วก็มีค่าประกันนอนค่าประกันบ้านพอเข้าหน้าหนาวเข้ามาปุ๊บเข้าหน้าหนาวปุ๊บค่าไฟก็จะขึ้นสูงเลยเพราะว่ามันต้องเปิดเครื่องทำความอุ่นก็แล้วแต่บ้านที่สวีเดนเนี่ยการทำความร้อนในบ้านเนี่ยมีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเจาะมาจากแบบใต้ดินเอาความร้อนจากใต้ดินขึ้นมาใช้มีทั้งแบบจุดไฟเขาเรียกว่าอะไรแบบใช้ฟืนมีทั้งแบบใช้แบบอะไรอะฟืนอะไรก็เล็กที่มันเป็นลูกเล็กๆแล้วก็ทั้งแบบใช้พลังงานจากน้ำร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเราเองก็ใช้อันนี้มาเปิดอีกกล่องนึงอันนี้อ่ะเป็นเว็บที่บังเอิญเจอของสวิตโอ้ยไม่ใช่สิผิดอ้าวทำไมมาเร็วจังเพิ่งสั่งเมื่อวานมันก่อนพี่ใหญ่คันดูเยลป้าแหมยอบป้าเยลป้าแหมนิดหน่อยสั่งมาไวมากเพิ่งสั่งเมื่อวานมาวันนี้แล้วช่วงเนี้ยไปรษณีย์เก่งมากเลยปีนี้เขาทำงานเก่งกันทำงานไวกันเพราะมันใกล้คริสต์มาสใช่ไหมสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้สั่งวันนี้ได้มะรืนนี้อะไรเงี้ยมาเราชอบมากอยากสตอฮอเฮอร์เกินแน่ละทัวร์เลทพับเปอร์อบนะ
มันทุ่มต้องในยัตติคอสเลยยัตติคอสละเอ็นพุ่มมาชูเมตรนะไอ้ได้คอสเหรอคอสตัสแต่เอ็นพุ่มมาแฟมให้พุ่มมาชูนะเดี๋ยวแหลงสตัสทุ่มเลยป่ะน่าจะมีทุ่มเลยแค่นั้นแหละสั่งที่ชิดทุ่มไม่ใช่ก็ใช่นั่นแหละแล้วมันสาย 1.7 เมตรไงสายก็อยู่ในห้องน้ำละแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ในห้องน้ำละให้พี่คิดซ่อมให้เพราะว่าไม่มีที่ชิดตู้ชิดตู้ชิดตู้มันอ้อมมาอ่างน้ำอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมแล้วมันอ้อมมาทางไว้ทางขวามือไม่ได้เพราะมันสั้นไปก็เลยคิดว่างั้นก็ติดทางซ้ายมือบอกพี่คิดว่าถ้าสมมติชีตูดไม่ได้ชีตูดไม่ถึงก็จะใช้เป็นที่สระผมในอ่างก็แล้วกันแต่ก็ลำบากไปไหมสระผมในอ่างล้างมือเพื่อนฝรั่งบอกว่าฉันจะทำสองคนได้นะที่บอกเพื่อนร่วมงานฉันก็ทำว่ากูก็เคยทำแต่มันลำบากแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีอะไรแล้วตอนแรกก็นึกว่าเมดิซีนอะไรนะวิตามินซีแบบเคี้ยวมาก็ว่าทำไมกล่องใหญ่จังอ๋อที่แท้อันนี้มาก็มาไวเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนสั่งเมื่อวานเองเอ๊หรือว่ามันก่อนเหมือนสั่งวันนี้วันพุธใช่ไหมเหมือนสั่งวันจันทร์ดึกๆแล้วมั้งจำไม่ได้อ๋อไม่ลืมบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ส่วนใหญ่คนที่เนี่ยคนกงคนแก่หรือว่าแบบคนที่มีครอบครัวเขาจะส่งแบบคล้ายๆสคสแต่เป็นสคสของวันคริสต์มาสอย่างนี้ไงแล้วก็บางคนที่มีลูกอะไรเงี้ยก็จะแบบถ่ายรูปลูกขั้วต้นคริสต์มาสหรือว่าแต่งตัวสวยๆชุดคริสต์มาสชุดสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแล้วก็พิมพ์คล้ายๆโปสการ์ดแล้วก็ส่งให้ญาติหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสันมันปีใหม่คริสต์มาสนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็มีคนที่แบบสั่งของขวัญมาสำหรับช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเด็กอ่ะเด็กคนนึงอ่ะส่วนใหญ่จะได้ของขวัญกันแบบ 2-3 ชิ้นขึ้นไปบางคนก็5ชิ้นต่อคนอะไรอย่างเงี้ยนะแบบของขวัญคริสต์มาสนะแล้วคือแบบบางคนก็สั่งของขวัญให้เพื่อนคริสต์มาสให้ครอบครัวอะไรเงี้ยให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเทศกาลของขวัญนั่นเองแล้วส่วนใหญ่ก็คนซื้อออนไลน์ก็เยอะเนาะแล้วก็ซื้อตามห้างก็เยอะก็คือแบบเวลาไปชนีตัวแทนไปชนีอ่ะก็จะเห็นแบบโอ้โหแพ็กเกจเยอะมากนั่นแหละขนาดเราเองก็ไปรับมา2กล่องแล้วนะซึ่งแบบไม่ใช่เกี่ยวกับของขวัญเลยอ่ะเสื้อกันหนาวอาจจะใช่ของขวัญแต่ไม่อยากให้พี่คิดรอจนถึงวันคริสต์มาสไงก็อยากให้นางใส่เลยเพราะว่าตัวนั้นนางก็แบบแน่นเปียแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรนะอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สั่งคริสต์มาสนะอย่างขนมอย่างเงี้ยก็แบบมันหมดพอดีอ่ะแล้วเวลาซื้อตำราอย่างเงี้ยมันมีขนาดนึงเนาะที่แบบขนาดเท่าแบบ2อันเนี่ยกล่องนั้นก็27 28โครนูอ่ะก็เอาง่ายๆแบบกล่องนึง90แล้วอ่ะสั่งตามเว็บกล่องนึง60อะไรอย่างเงี้ยก็ประหยัดตังติดรู้สึกว่าติดนะช่วงเนี้ยไอ้ขนมบิ๊กเนี่ยมันไม่ใช่ขนมมันเป็นคล้ายๆแบบเจลลี่แบบกินปลาแล้วมันก็อร่อยก็พยายามไม่ซื้อมากก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตอารมณ์ที่สุด